วันนี้ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องของที่มีข่าวลือบอกรัฐบาลถังแตกหรือเปล่าหลังจากที่มีการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการเนี่ยจ่ายไม่ตรงเวลาทุกวันที่10ของแต่ละเดือนเนี่ยนะคะท่านนายกก็ยืนยันเลยค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยที่จ่ายช้าก็ชี้แจงไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะส่วนที่มีคนเอามาเชื่อมโยงกันแล้วบอกว่ารัฐบาลเงินไม่พอยืนยันว่าไม่ใช่แต่เป็นเพราะระบบการจ่ายเงินทางทะเบียนและเรื่องต่างๆก็จะเร่งรัดให้ทันโดยเร็วที่สุดตามเดิมคือ22กันยายนนี้ค่ะหลายคนบอกเอามาโยงกันว่าเงินไม่พอไม่มีเงินจ่ายไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเรื่องของระบบการจ่ายนะเรื่องทะเบียนเรื่องต่างๆวันนี้ก็จะเร่งรัดให้ดำเนินการให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับจากเดิมที่เขากำหนดไว้22กันยายนนี้ใช่ไหมนั่นก็พยายามจะให้ทันนะกำหนดส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บางส่วนบอกควรจะต้องแก้เป็นรายมาตราไปแก้ระบบการเลือกตั้งแก้เรื่องการเลือกนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการในสภาท่านนายกเนี่ยไม่ได้ขัดข้องทราบว่าอยู่ในกระบวนการหารือซึ่งที่ผ่านมาก็มีการจัดตั้งกรรมาธิการศึกษารายละเอียดกันแล้วการดำเนินการโดยพรรครูปรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านก็คือมีการติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะคาดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะให้วันหยุดเพิ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่านนายกบอกว่ายังเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทำได้ไหมเดี๋ยวรอดูอีกทีหากจะมีวันหยุดพิเศษออกมาก็จะประกาศล่วงหน้าอยู่แล้วจะได้มีแผนการท่องเที่ยวก็ขอให้ดูไปในช่วงเดือนตุลาคมนี้ที่มีวันหยุดธรรมดาและมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ก่อนค่ะขณะเดียวกันนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีมติเรื่องของการขยายระยะเวลาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางรายละ 3,000 บาทค่ะจากเดิมเนี่ยคือสิ้นสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะจะขยายไปถึงสิ้นเดือนกันยายน2563ค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เปิดเผยแล้วก็บอกว่าข้อมูลณวันที่20กรกฎาคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งก็ประกอบไปด้วยเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการโดยจ่ายเงินไปแล้วจำนวน 6,652,214 รายค่ะวงเงินรวมกว่า 19,000 ล้านบาทคงเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้สำเร็จจำนวน 20,000 กว่ารายเนื่องจากว่าผู้ได้รับสิทธิ์เสียชีวิตในระหว่างการจ่ายเงินแต่ว่าทายาทสามารถแจ้งเรื่องแล้วก็รับสิทธิ์แทนได้นะคะแล้วก็เกิดเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องที่ประชุมครม.จึงได้มอบหมายให้ทางกระทรวงประสานไปทางกรมบัญชีกลางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายโดยการโอนผ่านระบบพร้อมเพลย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะขณะเดียวกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลเอกณัฐพลนาคพานิชรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่ตามมติที่ประชุมสมช.แทนพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะคือช่วงที่ผ่านมานั้นมีการปล่อยข่าวนะคะบอกว่าจะมีการปรับครม.ซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็จะเป็นการปรับจากคนในนั่นแหละโยกมาแล้วทางพลังประชารัฐก็จะได้สมหวังสักทีวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เลยถามเรื่องนี้บอกเอ๊ะมันยังไงมันมีแรงกระเพื่อมมาจากพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมซึ่งทางพลเอกประวิตรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ไม่มีนะคะไม่ได้ว่ามีใครจะมาแทนที่คุณปรีดีดาวฉายนะคะถามนายกแล้วก็ไม่มีเช่นกันก็เป็นอำนาจการตัดสินใจของท่านนายกส่วนโควต้านี่นะคะก็อย่างที่ยืนยันไปว่าต้องเป็นท่านนายกและจะไม่มีการเขย่ากันภายในพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอนส่วนตัวไม่ทราบเลยว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้ค่ะไม่มีค่ะไม่มีการประชุมนายกให้นายกเป็นคนตัดสินใจไม่มีก็ไม่รู้ใครปล่อยผมไม่รู้อ่ะค่ะแม่ถ้าสมัยนี้ช่วงนี้เรายังมี SMS อยู่เนี่ยจะให้คุณผู้ชมตอบคำถามมาว่าเมื่อสักครู่พลเอกประวิตรพูดคำว่าไม่มีกี่ครั้งนะ นับนิ้วไม่ทันเลยคุณนุ่น ใช่แล้วนะคะ ขณะเดียวกันเมื่อเช้าคุณผู้ชมมีเรื่องตลกด้วยคุณเมย์ คือคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยตอนท่านลงจากรถจะเดินเข้าทำเนียบปรากฏว่าไปทำบัตรประจำตัวที่จะติดอยู่ที่อกเสื้อเนี่ยทำบัตรร่วง ผู้สื่อข่าวก็บอกท่านบัตรหล่นนะคะซึ่งผู้ติดตามของท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ก้ม
เก็บให้ท่านก็เลยหันมาพูดกับผู้สื่อข่าวบอกเฮ้ยลางไม่ดีหรือเปล่าบัตรหล่นแบบนี้ใช่ไหมคะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อบอกเนี่ยมันมีกระแสข่าวนะบอกว่าจะให้ท่านไปควบคลังแทนท่านก็บอกว่ายังไม่รู้นะคะเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับท่านนายกเรื่องปรับครม.แล้วหรือยังท่านก็โบกมือปฏิเสธเลยว่าไม่มีค่ะค่ะผู้ชมคะ 16-17 กันยายนนี้ต้องจับตามองให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี64ในวาระที่2แล้วก็วาระที่3ด้วยล่าสุดประธานวิปฝ่ายค้านอย่างคุณสุทินคลังแสงจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าเตรียมที่จะสับงบกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงคมนาคมเพราะว่าดูจากงบแล้วยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศค่ะแล้วก็บอกว่ายังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่ส.ส.เนี่ยสงวนคำแปรยติไว้และยังติดใจอยู่เพราะว่าการปรับแก้ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบรายจ่ายปี64ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะกลาโหมเนี่ยคือแม้จะตัดงบเรือดับน้ำออกไปแล้วแต่ก็ยังมีงบประมาณส่วนอื่นที่ยังสามารถตัดออกได้อีกส่วนงบของกระทรวงคมนาคมที่เน้นแต่การสร้างถนนต่างๆแต่ถูกปรับลดงบประมาณน้อยนอกจากนี้ยังกังวลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่บอกว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะก็เลยตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมีการกู้เพื่อจะชดเชยเงินขาดดุลและปีนี้ก็ยังมีการกู้เพื่อจะแก้วิกฤตโควิด-19 อีกส่วนทิศทางเรื่องของการลงมติในวาระที่3จะเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องรอฟังการอภิปรายในวาระที่2ก่อนซึ่งฝ่ายค้านจะนัดหารือกันในวันสุดท้ายของการอภิปรายเพื่อจะประมวลผลกำหนดทิศทางในการลงมติว่าจะรับหรือว่าไม่รับหรือว่าจะงดออกเสียงค่ะพูดถึงงบประมาณพอล่าช้านะคะหลายฝ่ายก็กังวลเรื่องของเม็ดเงินที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการต่างๆของภาครัฐหนึ่งในนั้นเนี่ยคือกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งมีการกังวลกันว่าเอ๊ะมันจะไปกระทบต่อโครงการลงทุนของทางกระทรวงคมนาคมที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะปกติแล้วเนี่ยคุณเมย์พอมันมีการก่อสร้างอย่างนี้ใช่ไหมเม็ดเงินมันก็จะเข้าไปเติมในระบบเศรษฐกิจได้คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมก็ยืนยันบอกว่าล่าช้าเนี่ยไม่ได้กระทบกับเรื่องของการลงทุนเลยนะคะเพราะว่าตามปกติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนจะเริ่มในไตรมาส2ตามปีปฏิทินงบประมาณก็คือตั้งแต่ต้นปีหน้าค่ะมกราคมถึงมีนาคมปีหน้าส่วนรายจ่ายในไตรมาสที่1ก็คือตุลาคมนี้ถึงสิ้นปีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายประจำซึ่งสามารถใช้งบประมาณปี63ไปก่อนได้สำหรับงบประมาณปี63นั้นก็คาดว่าในเดือนกันยายนจะเบิกจ่ายได้เกิน 90% ส่วนสาเหตุว่าเบิกจ่ายทำไมไม่ถึง100ก็เพราะว่าบางโครงการเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ทำให้ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ค่ะจากเรื่องของงบประมาณนะคะพามาดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างค่ะก่อนหน้านี้เองพรรคร่วมฝ่ายค้านเขายื่นเสนอไป4ร่างด้วยกันแล้วคราวนี้คุณไพบูลย์ก็บอกว่ายื่นไม่ได้นะส.ส.ลงชื่อซ้ำกันจนสุดท้ายคุณชวนหลีกภัยบอกว่ามันทำได้มันไม่ได้ขัดไม่ได้ผิดอะไรนะคะล่าสุดก็มีความเห็นจากคุณเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเห็นด้วยเลยต่อข้อตอบของคุณชวนหลีกภัยแล้วก็ขอสนับสนุนความเห็นของคุณชวนที่ออกมายืนยันว่าการลงชื่อในยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง4ฉบับของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นไม่ได้ขัดแย้งกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่ได้ยื่นต่อประธานสภามาก่อนแล้วซึ่งเป็นการยื่นยติที่ถูกต้องตามข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาเพราะสมาชิกรัฐสภาสามารถลงชื่อในยติต่างๆที่แตกต่างกันได้ไม่ถือว่าซ้ำซ้อนค่ะคุณเทพไทยบอกว่าผมและเพื่อนส.ส.หลายคนเนี่ยเห็นว่าการลงชื่อในยติอื่นใดที่มีเนื้อหาและรายละเอียดแตกต่างกันสามารถกระทำได้จึงทำให้มีส.ส.ประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา272ร่วมกับส.ส.พรรคการเมืองต่างๆจำนวน99คนจาก13พรรคการเมืองทั้งนี้ก็อยากขอให้ทุกฝ่ายยึดคำวินิจฉัยของคุณชวนเป็นข้อยุติในประเด็นข้อขัดแย้งเรื่องของการยื่นยติซ้ำซ้อนหรือไม่และก็ไม่อยากให้นำประเด็นเรื่องของการยื่นยติมาเป็นเกมการเมืองหรือว่านำประเด็นนี้มาตีรวนสร้างความปั่นป่วนในที่ประชุมรัฐสภาค่ะ